สวัสดีครับผมอาจารย์ต่อสิบเนตรมาพบกับท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับหลังที่ฉลากกินแบ่งรัฐบาลทำการออกฉลากไปแล้วนะครับทีนี้ท่านผู้ชมเข้ามาใหม่นะครับจะไม่ทราบว่าผมเป็นใครมาจากไหนนะครับผมอาจารย์ธนภัทรครูกนกหรืออาจารย์ส.ศิวเนตรนะครับเป็นอาจารย์ผู้สอนที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะครับอยู่สาขาบางขุนนนท์นะครับผมเป็นอาจารย์ผู้สอนในวิชาอังควิชาธาตุนะครับหรือคนทั่วไปก็จะรู้จักคำว่าโหราศาสตร์เลข7ตัวพม่านะครับผมเป็นอาจารย์ผู้สอนนะผมเป็นติดสายตรงของท่านพ่อครูดวงสุริยเนตรที่ท่านให้ผมมาทำการเผยแพร่นะครับและผมก็ได้ใช้วิชาของท่านมาทำการพยากรณ์และมาทำการคำนวณตัวเลขในแนวทางเสี่ยงโชคให้กับท่านผู้ชมนะครับเพราะฉะนั้นทั้งนั้นทั้งนี้นะครับในหลักการวิชาต่างๆที่ผมเอามาคำนวณเป็นตัวเลขให้กับท่านผู้ชมเป็นแนวทางก็มาจากวิชากับท่านพ่อคุณดวงทั้งนั้นทั้งนี้นะครับผมก็ขอยกผลประโยชน์ต่างๆทั้งหมดที่พอจะเป็นคุณประโยชน์นะครับหรืออาจจะเป็นสิ่งที่ให้ท่านผู้ชมเนี่ยประสบความสำเร็จผมก็ยกให้เป็นพระบารมีของท่านพ่อคุณดวงสุริยเนตรนะครับผมเป็นผู้ที่นำมาใช้เพื่อเป็นการเผยแพร่เท่านั้นนะครับถ้าสิ่งใดที่การผิดพลาดใดๆนะครับผมขอน้อมรับนะแต่เพียงผู้เดียวนะครับเอาละครับต่อไปนี้ก็ขอจะอธิบายนะครับขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับประชาสัมพันธ์นิดนึง ตัวผมเองนะครับจะเปิดทำการสอนนะครับอังควิชาธาตุโหราศาสตร์พม่าฟรีนะครับฟรีนะท่านพื้นฐานฟรีไม่คิดเงินนะครับแล้วท่านก็มาจะมาศึกษาก็มาเรียนได้นะครับศึกษาได้ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะครับผมเป็นอาจารย์ผู้สอนอยู่ที่นั่นนะครับผมก็จะเปิดทำการสอนนะครับในวันพุธที่7สิงหาคมนี้นะครับวันพุธที่7สิงหาคมนี้ท่านผู้ใดมีความสนใจอยากจะมาเรียนอยากจะมาศึกษาว่าวิชาอังควิชาธาตุ7ตัวพม่านั้นเป็นอย่างไรนะครับเราจะมีความแม่นยำมากน้อยขนาดไหนและจะเป็นการว่าเรียนยากอย่างไรนั้นนะครับมาพิสูจน์ดูเพราะคนส่วนมากแล้วจะถูกคนเขาพิพากษ์วิจารณ์นะครับว่าอังควิชาธาตุหัวศัพท์พม่าของเรานั้นนะมันเป็นวิชาที่เรียนยากนะครับศึกษายากแต่จริงๆแล้วผมมาศึกษาแล้วมาด้วยตัวเองนะครับแล้วก็มาทำการสอนลูกศิษย์แล้วเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ยากเลยนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องมาท่องจำหรืออาจจะมาท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองนะครับเพียงแต่คุณเนี่ยเปิดใจในการที่จะเรียนวิชาของเรานะครับแค่คุณมานั่งฟังนะครับแล้วคุณครับมาฟังผมอธิบายนะครับว่าทำไมเราเรียนแล้วถึงไม่เข้าใจแล้วจะมาเรียนกับอาจารย์เข้าใจง่ายผมจะมีหลักการสอนนะหลักการสอนผมเนี่ยเป็นหลักธรรมชาตินะครับหลักธรรมชาตินะครับใช้เลยหลักตรรกะเหตุและผลเท่านั้นคุณไม่ต้องมาจำอะไรเลยคุณไม่ต้องมาคิดเลยว่าไอ้ตัวดาวจันทร์มันเป็นยังไงดาวอาทิตย์เป็นยังไงทำไมคนถึงมีนิสัยเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมจะมีหลักตรรกะยกเหตุและผลให้คุณฟังทำให้คุณเข้าใจแล้วคุณก็จะจำได้แม่นโดยที่คุณไม่ต้องจำเป็นต้องไปท่องจำเป็นนกแก้วคุณทองนะครับผมกล้าพูดได้ว่าคนที่ไม่รู้หนังสือเลยนะครับอ่านหนังสือไม่ออกเลยเนี่ยผมก็ยังสามารถสอนให้เขาพยากรณ์หรือเป็นนักพยากรณ์ได้เพราะฉะนั้นคนที่มีความรู้นะครับทั่วๆไปเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ง่ายมากนะครับคุณอย่าไปวิตกกังวลเลยนะครับเพราะวิชาของเราเนี่ยนะครับที่ไม่เป็นการแพร่หลายเมื่อก่อนอดีตกาลนะครับเพราะว่าท่านพ่อคุณดวงหรืออาจารย์ของผมเนี่ยท่านเป็นผู้ที่ห่วงวิชาท่านจะไม่ค่อยจะถ่ายทอดวิชาใครง่ายๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีลูกศิษย์อาจารย์ของท่านเนี่ยก็จะไม่สอนคนอื่นโดยที่ไม่ได้อะไรไม่ได้ค่าเรียนที่แพงๆหรือค่าเรียนที่พอพึงพอใจเขาเลยไม่ทำการสอนนะครับแต่ด้วยผมอะในรับคำสั่งจากท่านพ่อคุณดวงสุริยะนี่เห็นนะครับท่านบอกว่าให้ทำการเผยแพร่วิชาให้ท่านด้วยถ้าผมไม่มาเผยแพร่วิชาให้ท่านนี้กลัวว่าวิชาท่านจะล้มหายตายจากไปพร้อมกับตัวท่านท่านเลยมาฝากฟังผมว่าให้ช่วยเผยแพร่วิชาให้ท่านด้วยในนี้ผมก็อายุเยอะแล้วนะครับผมก็คิดว่าอยากจะทำการถ่ายทอดวิชาให้นะครับแต่ด้วยผมอยู่สมาคม
ผมบางครั้งผมก็ต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ของสมาคมเขาผมขออนุญาตว่าขอทำการสอนทางสอนฟรีนะครับทางสมาคมก็อนุญาตให้สอนฟรีขั้นพื้นฐานนะครับตั้งหรือว่าสามารถรู้ดาวตัวนี้มีที่มาที่ไปยังไงดาวตัวนี้มีที่ผลอย่างไรดาวตัวนี้บอกว่านิสัยเขาเป็นอย่างไรโรคภัยไข้เจ็บก็คืออะไรโชคลาภเขาจากดาวตัวนี้คืออะไรเนี่ยผมจะสอนท่านรู้หมดเลยทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างนะครับรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วสามารถตั้งดวงเป็นนะครับไอ้ตัวนี้ฟรีเลยนะครับไม่ได้คิดเงินนะครับแต่ทางสมาคมเขาบอกว่าเราต้องสอนภาคพยากรณ์นั้นเนี่ยถ้าสมาคมเรามีค่าใช้จ่ายนะครับจะมีอาจจะเป็นค่าเช่าสถานที่ค่าน้ำค่าไฟอะไรพวกนี้นะครับสมาคมเลยจำเป็นที่ว่าต้องขอเก็บเงินนะครับขอเก็บเงินเป็นค่าเรียนนะหรือท่านผู้ใดจะมาเรียนภาคพยากรณ์ก็ขอให้ช่วยจ่ายเป็นค่าคอร์สละกันค่าคอร์สก็ไม่แพงนะครับผมก็คิดราคาย่อมเยานะครับค่าคอร์สค่าเรียนนะครับเดือนละ 2,000 บาทเท่านั้นเดือนละ 2,000 บาทเท่านั้นนะครับแต่ผมสอนในทุกวันเสาร์นะครับทุกวันเสาร์ภาคพยากรณ์สอนทุกวันเสาร์ถ้าท่านผู้ใดไม่สะดวกนะครับก็ลองแจ้งความประสงค์มาแล้วถ้าว่าผมเห็นว่ามันมีหลายคนที่จะมีวันที่สะดวกในวันนั้นผมก็จะขอทางสมาคมเขาเลื่อนในวันที่ท่านผู้ชมหรือท่านที่นักศึกษาอยากจะมาศึกษานะครับผมก็จะขออนุญาตตรงนั้นนะครับสำหรับท่านคนที่เรียนภาคพื้นฐานนี้ฟรีครับฟรีแต่ว่าท่านมีน้ำใจก็ช่วยค่าน้ำค่าไฟจากสมาคมเขาบ้างนะครับแต่ตัวผมเองสอนฟรีนะครับไม่เก็บเงินใดๆค่าสอนใดๆทั้งสิ้นนะครับเพียงแต่ว่าทางเข้าคอร์สแล้วทางสมาคมเขาก็ต้องขอเก็บเป็นค่าใช้จ่ายของสมาคมเขาเอาละครับแล้วสำหรับท่านผู้ชมนะครับต้องการอยากจะให้ผมทำการพยากรณ์นะครับหรือต้องการอยากจะตั้งชื่อบุตรหลานของท่านนะครับหรือจะหาเลิกคลอดนะครับหรือจะหาเลิกทำบุญขึ้นบ้านใหม่ทำบุญปลูกบ้านหรือเปิดร้านค้านะครับก็โทรมาติดต่อสอบถามผมได้นะครับตามหมายเลขเบอร์โทรศัพท์นี่นะครับ0814995233ตัวนี้เป็นเบอร์โทรศัพท์ผมแล้วก็เป็นเบอร์ ID Line ผมด้วยนะครับถ้าว่าท่านผู้ชมก็อยากจะมาถามอะไรเป็นการส่วนตัวก็พิมพ์ไลน์เข้ามาถามได้นะครับอยากจะมาถามเรื่องการเรียนการศึกษาที่อาจารย์จะเปิดเนี่ยเปิดยังไงเปิดที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรนะครับก็โทรมาติดต่อสอบถามได้นะครับแม้กระทั่งเรื่องการพยากรณ์ก็โทรมาติดต่อสอบถามได้นะครับเอาละครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาจะขอเข้าในรายการของเราเลยนะครับในรายการเราก็โลกโคจรวานรชิงหลักนะครับโลกโคจรวานรชิงหลักนี้เป็นหลักวิชาของท่านพ่อขุนดวงสุริยะเนตรนะครับที่ให้ผมมาทำการเผยแพร่ก็คือเป็นเอาวันเดือนปีนะครับเอาวันเดือนปีมาปีเดือนวันก็เป็นหัวศัพท์ประมาณเราก็เป็นปีเดือนวันนะครับตั้งต้นเดือนปีเป็นอันดับแรกเป็นแถวแรกปีเดือนวันนะครับหัวศัพท์ประมาณเรานั้นผมก็ได้คำนวณนะครับว่าในวันที่ฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับวันนั้นทำการออกฉลากในวันที่1สิงหาคมพ.ศ. 2567นะครับวันนั้นตรงกับวันพฤหัสนะวันพฤหัสนะครับ แรม12ค่ำเดือน8นะครับปีมะโรงนะครับวันพฤหัสแรม12ค่ำเดือน8ปีมะโรงผมได้คำนวณ นะครับดวงดาวและตัวเลขในวันนั้นว่าจะมีอิทธิพลส่งเสริมให้ท่านได้รับโชคลาภนั้นมีตัวเลขอะไรบ้างนะครับผมได้คำนวณมาแล้วนะครับก็จะมีตัวเลขเด่นๆหลักๆผมจะได้ตัวเลขเด่นๆหลักๆมาก็มีตัวเลข3นะครับเลข7เลข1เลข3เลข7เลข1เนี่ยผมถือว่าเป็นเลขหลักหรือเลขเด่นของผมนะครับเพราะผมคำนวณแล้วเนี่ยเมื่อก่อนนั้นผมคำนวณให้ใหม่ๆเนี่ยผมให้แค่เลข3ตัวนี้นะครับ3ตัวนี้เท่านั้นก็ส่วนมากแล้วก็จะเข้ามาแทบจะทุกครั้งและทุกงวดนะครับแล้วนี้ท่านผู้ชมบอกว่าอาจารย์ให้แต่เลขหลักมาแล้วจำไม่ให้เลขรอเพื่อให้ผมมาจับคู่บ้างเหรออะไรเงี้ยผมเลยคำนวณหาเลขที่มีอิทธิพลรองลงมาหรือเลขมามืดมาก็อยู่ข้างหน้าเนี่ยก็ได้แต่เลข2เลข8เลข4เลข9นะครับไอ้ตัวนี้เป็นเลขรองหรือเลขมามืดของเรานะครับฉะนั้นแนวทางเนี่ยก็ให้ท่านเสี่ยงโชคนะครับ
คือท่านเอาตัวเลขที่ท่านฝันมานะครับหรือได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใดมาก็ตามหรืออาจจะเป็นตัวเลขที่ท่านไปเกิดนิมิตที่ไหนมาหรือเอาตัวเลขบ้านเลขที่ของท่านมานะครับหรือจะเป็นตัวเลขจากเกี่ยวพันกับตัวท่านเองเนี่ยท่านก็มาจับกับตัวเลขแนวในแนวกาตรงนี้นะครับเอามาจับไว้ก่อนยังไงก็ตามเนี่ยผมกล้าพูดได้ว่าตัวเลขในแนวกาตรงนี้ต้องมีมาแน่นอนนะครับ1ตัวหรือมิฉะนั้นก็อาจจะมาทั้ง3ตัวของรางวัลที่1เลยก็เป็นได้หรืออาจจะเป็นเลขใต้2ตัวข้างล่างก็ยังเป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามนะครับให้ท่านพิจารณาแนวตรงกลางนี้ก่อนนะครับหรือท่านได้ตัวเลขที่อันไหนที่มันจากถูกโชคกับท่านหรือเลขตัวที่ท่านได้จากความฝันมาหรือได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้มาก็ตามนะครับขอให้ท่านจับคู่ตรงนี้ไว้ก่อนนะจับคู่เลขเล็กแนวตรงกลางนี้ก่อนเลขหลักก่อนนะครับหรือท่านเห็นว่าเลขเลขรองหรือเลขมามืดเนี่ยเอ้ยมันถูกกับจริตหรือถูกกับใจของท่านนะครับก็สามารถจับคู่กันได้ตามอัธยาศัยนะครับไม่ผิดกติกาใดๆทั้งสิ้นนะครับไอ้ตัวนี้ก็อยู่ถึงหรือว่าวาสนาใครก็วาสนาเขานะครับตัวนี้เข้าใจไอ้ท่านเข้าใจด้วยนะครับบางครั้งอาจารย์เป็นผู้ที่ให้ตัวเลขมานะมีคนหลายคนก็สมหวังและมีคนหลายคนก็ผิดหวังนะครับเพราะทั้งนั้นทั้งนี้มันก็อยู่ด้วยบุญวาสนาแต่ละคนไม่ถึงไม่เท่ากันนะครับเขาถึงบอกนะครับแข่งเรือแข่งพายแข่งได้แต่แข่งบุญวาสนานั้นมันแข่งไม่ได้นะครับมันจะอยู่ที่ตัวเราเองนะต้องมันสร้างบุญสร้างกุศลนะครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านเมื่อมีปัจจัยเหลือในการที่จะยังชีพหรือพอจะเลี้ยงชีพท่านก็ปันเงินสักส่วนหนึ่งนะครับมาทำบุญที่ไหนก็ได้นะตามวัดวาอารามหรือแม้กระทั่งผู้ตกทุกข์ได้ยากก็เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อจะสร้างเนื้อนาบุญให้กับตัวท่านนะครับเอาละครับผมก็จะอธิบายในการจับคู่เป็นสังเขปนะครับให้ท่านเป็นแนวทางนะครับไม่ใช่ว่าให้ท่านซื้อทุกตัวตามที่ผมจับคู่ให้นะครับเดี๋ยวจะโดนผู้ที่ไม่ปรารถนาที่มาเล่นงานหรือใส่ร้ายผมเองนะว่าอาจารย์ให้แต่แย่อาจารย์ซื้อซะเองผมอ่ะไม่มีวาสนาและมีบุญได้ซื้อหรอกครับเพราะว่าเราได้สัญญากับครูบาอาจารย์ไว้ว่าตัวเลขที่ผมมาคำนวณมานี้ผมได้ไม่มีสิทธิ์ที่จะเอามาซื้อหรือมาเป็นผลประโยชน์แก่ตัวเองโดยเด็ดขาดนะครับตัวนี้ผมยืนยันกับครูบาอาจารย์แล้วครูบาอาจารย์ก็ให้ผมยืนยันด้วยนะผมก็ทำตามนั้นนะครับผมจะซื้อได้ต่อเมื่อเลขที่ผมเอามาจากเลขบัตรประชาชนของผมบัตรเดือนปีเกิดของผมเลขบ้านเลขที่บ้านผมหรืออาจจะเป็นทะเบียนรถกทรถหรือเบอร์โทรศัพท์ผมเนี้ยผมสามารถที่จะเอามาซื้อได้แต่บังเอิญถ้ามันตรงกับเลขที่ผมให้ในวันนั้นผมก็ถือว่าผมไม่ผิดกติกานะครับท่านผู้ชมก็รับทราบไปด้วยนะครับเดี๋ยวว่าเกิดผมซื้อแล้วถูกตรงกับเลขที่ผมให้ในวันนั้นผมบอกว่าผมไม่ได้เอาตัวเลขที่ผมคำนวณมาใช้เป็นผลประโยชน์กับตัวเองโดยเด็ดขาดนะครับผมได้สักการะครูบาอาจารย์ไว้เพราะที่ทำเช่นนี้เพราะอะไรท่านทราบไหมที่ทำเช่นนี้เพราะว่าตามใดที่ผมให้ตัวเลขแล้วผมมาซื้อเองถ้าผมเองเป็นคนที่ไม่มีบุญวาสนาแล้วเนี่ยมาซื้อเองเนี่ยจะทำให้ตัวเลขที่ผมให้มาเนี่ยเกิดการผิดเพี้ยนนะและอาจารย์ทุกท่านที่ให้ตัวเลขแล้วก็มาเสี่ยงโชคเองซื้อเองเนี่ยส่วนมากจะไปไม่รอดเลยครับครูบาอาจารย์ท่านก็จะลงโทษแล้วก็จะทำให้ตัวเลขนั้นจะไม่แม่นและไม่เข้าเพราะฉะนั้นผมยึดถือเรื่องนี้มากผมถือว่าโชคลาภของท่านหรือผู้ทุกท่านเนี่ยมีประโยชน์ผมถือว่าเป็นหน้าที่ของผมแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมภาคภูมิใจมากแล้วครับเอาละครับผมก็ขอจับตัวเลขให้ท่านดังนี้นะครับเอาตัวเลขหลักนะครับจับเลขรองหรือเลขหลักจับเลขหลักดังนี้นะครับอาจจะมีเลข38นะครับ38 32 37 34 31 39นะครับทีนี้เลขมามืดเลข8นะครับ8 3 8 2 8 7 8 4 8 1 8 9นะครับทีนี้เลขมามืดเลข2นะครับเป็น2 3 2 827 24 21 29นะครับ
ทีนี้เลขหลักของเรานะครับเลขหลักเลข7 7 3 7 8 7 2 7 4 7 1 7 9นะครับทีนี้เลขมามืดเลข4นะครับเป็น4 3 4 8 4 2 4 7 4 1 4 9นะครับทีนี้ก็เอามาเลขหลักเลข1นะครับเป็น1 3 1 8 1 2 1 7 1 4 1 9นะครับทีนี้เป็นเลข9ตัวมามืดตัวสุดท้ายนะครับเป็นเลข9นะครับเป็นอย่างนี้ครับ9 3 9 8 9 2 9 7 9 4 9 1นะครับการจับตัวเลขตัวนี้นะครับก็เป็นแนวทางสังเขปเช่นนี้ถ้าท่านได้ตัวเลขที่ท่านฝันมาก็ตามได้ท่านฝันแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้มาก็ตามว่าให้ท่านพิจารณา3ตัวตรงนี้ก่อนนะครับทั้งนั้นทั้งนี้ท่านจะตัดสินใจในการที่จะเสี่ยงโชคหรือนั่นก็ให้ท่านพิจารณานะครับจากปรึกษานำโชคลาภอีกทีหนึ่งนะครับสองวิชาเนี่ยผมจะใช้มาจับแมทมาจับคู่กันเพราะว่าตัวเลขตัวเนี้ยมันเป็นอิทธิพลของดวงดาวของวันนั้นก็จะมีอิทธิพลมากคือเลขตรงนี้นะครับสำหรับพฤกษานำโชคลาภนั้นนะโชคลาภนั้นนะมันเป็นตัวบอกว่าตัวดาวตัวไหนนะครับจะมีอิทธิพลอยู่ตำแหน่งไหนนะครับถ้าอยู่ตำแหน่งตั้งแต่ตำแหน่งผลขึ้นไปตำแหน่งดาวขึ้นไปก็ถือว่าอยู่ตำแหน่ง3ตัวบนนะรางวัลที่1นะครับถ้าอยู่ตำแหน่งดอกลงมาก็ถือว่าเป็น2ตัวท้ายของอะไรท้าย2ตัวล่างนะครับแล้วตัวเลขตัวนี้มันก็เกี่ยวพันกับเลข3ตัวหน้าและ3ตัวหลังได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ท่านพิจารณาดูแล้วกันนะครับตามอัธยาศัยนะครับเอาละครับขอให้ท่านผู้ชมครับหน้าจอไว้นะแล้วผมก็จะต่อด้วยชื่อนะครับชื่อวันเกิดนะครับวันเกิดราศีและชื่อที่ออกเสียงตัวท้ายนะครับท่านผู้ชมที่เคยชมรายการเรามาอย่างต่อเนื่องก็ย่อมจะทราบว่าชื่อที่ออกเสียงตัวท้ายนั้นผมจะใช้ชื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ท่านฟังแล้วกันนะครับนะครับสำหรับคนงวดวันที่1สิงหาคม67นี้นะครับจะมีตัวเลขเด่นๆนะครับโดยที่มีอิทธิพลนะครับนะครับก็จะมีดาวอังคารนะครับดาวเสาร์ดาวอาทิตย์นะครับดาวอังคารดาวเสาร์ดาวอาทิตย์แล้วก็คนที่เกิดในวันอังคารนะครับคนที่เกิดวันอังคารคนที่เกิดในราศีเมษนะครับเกิดในราศีเมษนะครับเกิดในราศีเมษอักษรที่ออกเสียงตัวท้ายมีจอจานจอฉิ่งจอช้างจอโซ่จอกระเชยยอหญิงและจอเสือนะครับเพราะนั้นคนที่มีชื่อออกเสียงตัวท้ายดังนี้นะครับอย่างเช่นว่าตัวจานนะครับคุณประจักษ์นะครับคุณประจักษ์นะครับแล้วก็จอช้างนะครับคุณสุรชาตินะครับจอช้างคุณสุรชาติหรือท่านผู้ใดที่มีอักษรตัวท้ายนะครับตัวท้ายนี่ก็ถือว่าท่านอยู่ในข่ายที่มีโชคนะครับนะอย่างจอจานอย่างเช่นว่าคำว่าประจักษ์แล้วตัวจอจานคำว่าประจักษ์นะครับแล้วตัวคำว่าจอช้างคำว่าชาตินะครับนะสอเสือก็อาจจะเป็นคุณประสิทธิ์อะไรอย่างนี้นะครับก็ถือว่าอยู่ในข่ายที่มีโชคจากชื่ออักษรตัวท้ายของชื่อนะครับทีนี้ตัวเลขที่ถูกโชคกับท่านนะครับจะมีตัวเลขดังต่อไปนี้นะครับจะมีเลข19 20 27 32 42แล้วก็53นะครับ42และ53นะครับตัวเลขเหล่านี้เป็นตัวเลขที่ถูกโชคของคนที่เกิดวันอังคารนะครับต่อมานะครับของคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับเกิดในวันเสาร์ราศีมังกรนะครับวันเสาร์ราศีมังกร ชื่อที่ออกเสียงตัวท้ายนะครับจะมีดอเด็กตอเต่าตอถุงตอทหารตอถงและนอนหนูนะครับทีนี้ดอเด็กนะครับชื่อออกเสียงตัวท้ายดอเด็กอย่างเช่นของคุณวานิดาอย่างนี้นะครับตอเต่านะครับคุณมนตรีนะครับคุณมนตรีนะครับทอถุงคุณบุญถึงนะครับคุณบุญถึงนะครับทอทหารนะครับคุณสุนทรนะครับคุณสุนทรนอนหนูนะครับคุณอภินันท์นะครับคนที่ออกชื่อออกเสียงตัวท้าย
ตามที่ผมว่านี่นะครับจะอยู่ในข่ายที่มีโชคของดาววันเสาร์นะครับดาว7นะครับแล้วก็ราศีมังกรนะครับหรือตัวเลขที่ถูกฉลกกับท่านนะครับก็จะมีตัวเลข17 24 38 48 59แล้วก็90นะครับตัวเลขเหล่านี้เป็นตัวเลขที่ถูกฉลกกับคนที่เกิดในวันเสาร์ราศีมังกรนะครับแล้วก็ตัวรายชื่อที่ออกมาที่แจ้งไว้ไปนะครับเอาละครับต่อมาก็เป็นคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับเกิดวันอาทิตย์เกิดในราศีสิงห์นะครับวันที่ราศีสิงห์ตัวอ่างและสระทั้งหมดนะครับนะอ่างและสระทั้งหมดที่อยู่ในชื่อของท่านก็ถือว่าท่านอยู่ในข่ายที่จะมีโชคนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านจะเป็นพยัญชนะอะไรก็ตามถ้ามีสระพวกนี้แล้วก็ท่านก็อยู่ถือว่าอยู่ในข่ายที่มีโชคเช่นกันนะครับเอาละครับตัวเลขที่จะส่งผลและถูกโชคกับท่านก็มีดังนี้นะครับมีเลข12 25 37 58 67แล้วก็75นะครับตัวเลขเหล่านี้เป็นตัวเลขที่ถูกโชคกับคนที่เกิดในวันอาทิตย์คนที่เกิดราศีสิงห์นะแล้วที่ดอกเสียงตามตัวท้ายนี้เอาละครับแล้วท่านผู้ชมบอกว่าอาจารย์ของหนูเกิดในวันอื่นไม่ได้เกิดในวันอังคารเนี่ยนะครับแต่ผมชอบของตัวเลขของดาววันเสาร์หรือดาวอาทิตย์เนี่ยจะซื้อได้ไหมไอ้ตอนนี้ผมก็เคยบอกหลายครั้งแล้วครับว่าซื้อได้นะครับเพราะท่านอยู่ในข่ายที่จะมีโชคอยู่ในตำแหน่ง3วันนี้แล้วตัวเลขทั้งหมดในผังนี้ท่านสามารถที่จะนำมาซื้อและมาเสี่ยงโชคได้ทั้งนั้นนะครับนี่แล้วแต่ตามอัธยาศัยของท่านนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมก็ให้ท่านครับนะจ๊ะแล้วผมก็จะเอาลงเอาละครับขอประชาสัมพันธ์อีกนิดนึงนะครับสำหรับผู้ที่นะครับมีความสนใจอยากจะมาเรียนและมาศึกษานะครับก็โทรมาติดต่อสอบถามได้ตามหมายเลขโทรศัพท์นี้นะครับหรือต้องการจะให้ผมทำการพยากรณ์หรือดูดวงหรือจะออกงานอีเวนท์ที่ไหนนะครับขอให้ท่านแจ้งมานะครับผมถ้าเป็นงานบุญกุศลเนี้ยให้ท่านแจ้งมานะครับว่าจะมีทำงานบุญกุศลที่ไหนนะครับอยากให้ผมไปร่วมงานหรืออยากจะเอาคณะของอาจารย์ไปร่วมงานก็โทรแจ้งติดต่อสอบถามอาจารย์มาได้นะครับผมก็จะหาทีมงานหรือผู้ที่มีความรู้ความสามารถนะครับไปออกคำพยากรณ์ออกงานอีเวนต์หรือไม่ว่าเป็นงานบุญกุศลที่ไหนก็ตามนะครับท่านแจ้งความประสงค์มาได้นะครับผมยินดีจะให้การร่วมมือครับเอาละครับตัวนี้จะเข้ามาในรายการปรึกษานำโชคลาภนะครับปรึกษานำโชคลาภเนี่ยครับมันเป็นอีกแนววิชาหนึ่งที่ท่านพ่อคุณดวงนะครับท่านได้สอนผมแล้วก็ให้ผมทำการเผยแพร่นะครับโดยที่ท่านบอกว่าวิชาเนี้ยเป็นวิชาที่ท่านได้ใช้มาสมัยที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านก็บอกผมว่าวิชาเนี้ยเป็นวิชาที่เด็ดและมหัศจรรย์มากนะครับเด็ดและมหัศจรรย์มากวิชาเนี้ยเราไม่จำเป็นที่ต้องตั้งวันเดือนปีเกิดเลยนะครับเพียงแต่ท่านคนที่ไหนที่เขามีความเดือดร้อนมาหาเรานะครับแจ้งความประสงค์เราหรือมาถามว่าเขาจะไปติดต่องานเนี่ยจะสำเร็จไหมแล้วเขาจะบอกว่าเขาจะไป จะมาบอกจะมาของเขาหายเนี่ยเขาจะได้คืนไหมแล้วของเขาหายไปอยู่ที่ไหนแล้วควรจะไปตามที่ไหนนะท่านพระครูก็สามารถจะให้คำตอบแล้วก็ให้ผู้ที่มาท่านเนี่ยได้รับผลสำเร็จแทบจะทุกรายนะครับแทบทุกรายเลยนะครับถามว่าคนเจ็บไข้ได้ป่วยเวลานี้เป็นยังไงบ้างนะครับแค่มาถามท่านพระครูก็ท่านก็สามารถที่จะใช้ชื่อของคนที่มาถามหรือชื่อของคนป่วยนะครับก็สามารถที่จะรู้ว่าคนคนนี้สามารถจะรักษาหายหรือไม่นะครับแล้วก็อาจจะประสบเหตุอะไรมาถึงเป็นเช่นนี้ก็สามารถที่จะให้ใครคำตอบได้นะและท่านไหนเลยนะครับท่านไหนเลยตัวเลขนะครับจากกองสลากกินแบ่งรัฐบาลเรานะครับมีเวลาออกที่แน่นอนนะครับมีสถานที่ที่แน่นอนนะครับจึงไม่เป็นเหตุที่สุดวิสัยนะครับที่ทางครูบาอาจารย์ทางโหราศาสตร์ถ้าจะทุกสาขาทุกวิชาเลยนะครับสามารถที่จะคำนวณได้นะครับว่าในวันที่สลากกินแบ่งรัฐบาลนั้นจะมีตัวเลขใดบ้างที่จะมีอิทธิพลและก็อาจจะมี
แนวโน้มนะครับว่าจะมีเข้ามานะมันเป็นเหตุที่ไม่สุดวิสัยเลยนะครับอย่างผมนะครับได้ตัวเลขมาจากได้ตัวเลขมาจากสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็มีวันเวลาที่แน่นอนนะครับแล้วมีเวลาออกที่แน่นอนและสถานที่ที่แน่นอนเพราะฉะนั้นจึงไม่เป็นสิ่งที่สุดวิสัยนะครับที่ผมจะคำนวณออกมานะครับว่าวันนั้นจะมีตัวเลขดาวพระเคราะห์ตัวใดจะอยู่ในตำแหน่งใดและมีอิทธิพลอยู่ตำแหน่งไหนบ้างนะครับผมได้คำนวณในวันที่สลากกินแบ่งรัฐบาลทำการออกนั้นนะครับตรงกับวันที่1สิงหาคมนะครับตรงกับวันพฤหัสนะครับตรงกับวันพฤหัสแล12ค่ำเดือน8นะครับวันนั้นเป็นวันที่1สิงหานะครับเป็นวันพฤหัสแล12ค่ำเดือน8ปีมะโรงนะครับผมได้คำนวณในเวลาที่สลากกินแบ่งรัฐบาลทำการออกสลากประมาณเวลา 15:45 นาทีเป็นเวลาที่กองสลากทำการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับผมได้คำนวณในเวลานั้นนะครับแล้วผมก็ได้เอาคำนวณออกมาในพื้นดวงและแผ่นกระดาษแล้วนะครับจะมีได้พระเคราะห์สถิตในตำแหน่งดาวต่างๆดังต่อไปนี้นะครับผมจะได้ว่าดาวจันทร์นะครับหรือเลขสองนะครับสถิตอยู่ในตำแหน่งรากนะครับแล้วก็จะมาได้ดาวพุธหรือเลขสี่นะครับก็สถิตอยู่ในตำแหน่งแก่นนะครับจะได้ดาวราหูหรือเลขแปดนะครับก็สถิตอยู่ในตำแหน่งใบนะครับและจะได้ดาวอังคารหรือเลขสามนะครับก็สถิตอยู่ในตำแหน่งดอกนะครับแล้วก็จะได้ดาวพฤหัสหรือเลขห้านะครับก็สถิตอยู่ในตำแหน่งผลแล้วจะได้ดาวเสาร์นะครับดาวเสาร์หรือเลขเจ็ดนะครับก็สถิตอยู่ในตำแหน่งเปลือกนะครับแล้วก็ได้ดาวพระเกศหรือเลขเก้านะครับก็สถิตอยู่ตำแหน่งกิ่งก้านหัวเสาเพราะฉะนั้นนะครับให้ท่านสังเกตนะครับว่าเมื่อดาวพระเคราะห์องค์ใดอยู่ตำแหน่งใดท่านก็มักจะมีอิทธิพลในตำแหน่งนั้นอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นดาวจันทร์ดาวพุธแล้วก็ดาวราหูนะครับแล้วก็ถึงรวมทั้งดาวอังคารด้วยเขาอยู่ในตำแหน่งโซนร่างนี้ก็น่าจะมีอิทธิพลอยู่ตำแหน่งเลขท้าย2ตัวล่างนะครับเลขท้าย2ตัวล่างแล้วนับจากตำแหน่งดาวขึ้นไปนะดาวอังคารดาวพฤหัสดาวเสาร์แล้วก็ดาวเกศนะครับนะดาวเสาร์ดาวเกศดาวอังคารดาวพฤหัสดาวเสาร์ดาวเกศใช่ไหมเดี๋ยวจะว่าเลข3เลข5เลขเกศเลข9นะครับมักจะมีอิทธิพลอยู่ในตำแหน่งเลขท้าย3ตัวบนนะครับมักจะมีตำแหน่งเลขท้าย3ตัวบนทั้งนั้นทั้งนี้นะครับมันเป็นแนวทางและเป็นสถิตินะครับท่านผู้ชมก็ต้องใช้พิจารณาญาณในการตัดสินใจด้วยนะครับเพราะตัวเลขที่ผมให้มาเนี้ยเป็นแนวทางและเป็นสถิติมิใช่ว่าจะต้องมาตามนั้นเป๊ะๆนะครับเพราะตัวนี้เป็นสถิติที่ผมได้คำนวณออกมาแล้วแล้วส่วนมากจะเป็นแนวทางนี้นะครับบางทีตัวเลขอาจจะมีวิ่งมาข้างบนวิ่งมาข้างล่างมาข้างล่างวิ่งข้างบนบ้างโดยเฉพาะตำแหน่งเลข3ตัวนี้นะครับหรือดาวตำแหน่งดอกนี่ครับมาสามารถที่จะอยู่ข้างล่างก็ได้อยู่ข้างบนก็ได้เพราะตำแหน่งดอกเนี่ยมันความหมายแปลว่าดอกใดนะครับที่มันได้รับการผสมเกสรมันก็สามารถจะติดดอกออกผลได้นะครับแต่ถ้าเป็นช่วงหนึ่งช่วงใดที่เขาไม่ได้รับผสมเกสรหรือโดนแมลงหรือโดนศัตรูพืชทำลายเขาก็จะร่วงหล่นลงมาข้างล่างก็ได้หรืออาจจะไม่เข้ามาเลยก็ได้นะครับเพราะดาวอังคารตัวนี้ตำแหน่งดอกเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ผันผวนมากเพราะนั้นก็ให้ท่านผู้ชมใช้พิจารณาในญาณในการตัดสินใจด้วยนะครับเพราะบางทีตัวเลขเราที่บอกเอ๊ะทำไมอาจารย์ตัวเลขเดี๋ยวอยู่ๆมันก็ข้างบนก็มาลงมาข้างล่างหรือข้างล่างก็วิ่งไปข้างบนได้เนี่ยเพราะบางทีตัวเลขแต่ดวงดาวเนี่ยบางครั้งก็มีอิทธิพลนะครับที่จะดึงดูดหรือวิ่งไปมาสู่กันได้นะครับอย่างเลข8กับเลข9ตัวนี้นะครับเลข8เลข9เนี่ยเดิมทีเนี่ยพระราหูเนี่ยก็เป็นพระราหูเป็นองค์เดียวตอนหลังที่เขามีจากนิทานธาตุเวียนนะครับนิทานธาตุเวียนก็เดินจากของพระนารายณ์ตัดกายขาดไป2ท่อนท่านล่างกลายเป็นพระเกศท่านท่านบนกลายเป็นพระราหูนะครับก็เลยเป็นสาเหตุอย่างนี้นะครับบางทีบางครั้งเขามีการคิดถึงกันหรือเขาอยากจะเรียกให้มาช่วยเหลือกันก็อาจจะดึงไปหาเขาหรือเขาดึงมาหากันมาก็ได้อย่างเลข8 9เนี่ยจะ
เรียกเลข8เข้าไปหาหรือเลข8เรียกเลข9มาก็ได้เพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้มันก็เป็นแนวทางหนึ่งเท่านั้นในการตัดสินใจแล้วก็ขอให้ท่านพิจารณาดูเลยนะครับว่าตัวเลขบางตัวเลขเนี่ยท่านต้องรู้จักการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับอย่างเช่นเลข9เนี่ยนะครับเขาสามารถที่จะกลายเป็นเลข6ได้9 6คือเลขเดียวกันนะครับเลข8กับเลข4เนี่ยก็ถือเป็นเลขเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามี4ก็ต้องระวัง8มี8ก็ต้องระวัง4มี9ก็ต้องระวัง6มี6ต้องระวัง9นะครับแล้วก็มี1ก็ต้องระวัง0แล้วมี0ต้องระวัง1เพราะทำไมถึงว่ามี1ต้องระวัง0หรือมี0ต้องระวัง1เพราะว่าตัวเลขโหราศาสตร์พม่าเรานะครับเราคำนวณมาเป็นแค่เลข7ตัวนะครับไม่ได้7ตัวเลข8เลข9เลข0นั้นมันเป็นตัวเลขที่มันเกินจากตัวเลขจากวิชาผมผมจึงต้องใช้หลักเทคนิคนะครับเทคนิคในการที่จะคำนวณและหาตัวเลขขึ้นมาให้ได้นะครับจึงเป็นตัวเลขที่ได้ครบ10ตัวนะครับท่านอยากจะรู้อยากจะเรียนท่านก็โทรมาสอบถามได้นะครับผมก็อาจจะเปิดการสอนถ้าท่านผู้ใดมีความสนใจอยากจะเรียนเรื่องตัวเลขอย่างเดียวจะเรียนเรื่องการพยากรณ์นี้แหมมันก็เป็นอะไรที่ไม่ถูกจริตกับท่านท่านอยากจะมาเรียนคำนวณตัวเลขหาเลขมงคลตัวเลขไม่ว่าท่านจะเอาไปตัวเลขไปเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลขเสี่ยงโชคกับหวยฮานอยหวยลาวหวยลาวหวยรัสเซียหวยอังกฤษหรือหวยสิงคโปร์อะไรก็ตามเนี่ยท่านสามารถที่จะมาเรียนมาศึกษาถ้ามีความสนใจติดต่อสอบถามมาได้ตามหมายเลขนี้นะครับ0814992233ตัวเบอร์หมายเลขนี้เป็นหมายเลขโทรศัพท์ส่วนตัวผมและก็เป็นเลข ID ไลน์ด้วยนะครับแต่ผมจะขอบอกท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าการที่ผมจะสอนตัวเลขมงคลนะครับหรือตัวเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือตัวเลขเสี่ยงโชคนะครับผมจะไม่ทำการสอนที่สมาคมนะครับเพราะทำการสอนที่สมาคมแล้วจะทำให้เป็นช่องทางนะครับของคนที่ไม่ปรารถนาดีกับผมและสมาคมของผมนะครับจะเกิดการเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่สอนที่สมาคมจะทำการสอนเป็นการส่วนตัวท่านผู้ใดมีความสนใจโทรถามเป็นการส่วนตัวและผมก็จะนัดแนะและหาสถานที่ทำการสอนอีกทีนึงนะครับนัดแนะทำการสอนอีกทีนึงอย่างไรก็ตามนะครับถ้าหากว่าท่านรวบรวมได้5คนแล้วหรือผมรวบรวมได้ครบ5คนก็จะเปิดทําการสอนนะครับตัวเลขมงคลถ้ายังไม่ครบก็ให้ท่านช่วยหาหรือช่วยสอบถามกันไปนะครับผมก็จะทําการสอนนะครับเอาละครับเวลาเราก็หมดแล้วนะครับผมก็ขอให้ท่านผู้ชมรายการของเราทุกๆคนทุกๆท่านนะครับขอให้ท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับในคิดสิ่งใดปัญหาอันใดก็ขอให้สมดังใจปรารถนาทุกประการนะครับแล้วขอให้ท่านมีโชคมีลาภกับกลับไปทุกครั้งทุกๆงวดด้วยแล้วขอให้ท่านช่วยสนับสนุนนะครับกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้กับทางสถานีของเรา M Media Channel นะครับให้ท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดไปยังสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็น TikTok YouTubeนะครับหรือเป็นจุดไหนก็ตามให้ท่านส่งไปนะครับทางเรานะครับไม่สงวนลิขสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นทำตรงนี้เพื่อเป็นวิทยาทานและเพื่อให้ท่านผู้ชมของเราเนี่ยได้รับความสุขนะครับและรับความสำเร็จมีโชคมีลาภนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่สงวนลิขสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นให้ท่านเผยแพร่ไปได้ตามอัธยาศัยเลยนะครับเอาละครับก่อนจากไปครั้งนี้ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีรวยๆแห่งๆทุกๆหมวดทุกๆครั้งครับสวัสดีครับ